ังจากที่เราเดินชมโบสถ์สีขาวแล้วเราก็มาเดินมาด้านหลังเราก็จะมาชมหอพระพิฆเนศซึ่งอยู่ใจกลางสระน้ำตอนมาครั้งก่อนยังไม่มีนะท่านอาจารย์ก็น่าจะเพิ่งสร้างล่าสุดแต่ก่อนทางเข้ามาเนี้ยก็จะเห็นอันนี้เป็นห้องน้ำสีทองด้านหน้าเป็นลูกเป็ดสวยดีกิ๊บเก๋แต่ตอนนี้วันนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าห้องน้ำนะต้องไปเข้าด้านหน้าด้านหน้าห้องน้ำก็จะมีลูกเป็ดสองตัวเป็ดสองตนปากจู๋เป็ดผู้หญิงกับเป็ดผู้ชายอยู่หน้าห้องน้ำไม่มีที่ไหนเหมือนนี่แล้วตรงมองจากห้องน้ำไปก็จะเป็นหอพระพิฆเนศเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเพราะว่าหอพระพิฆเนศเนี่ยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายโมงจริงๆมีช่วงเช้าว่าแหละหลายรอบแต่พักเขาจะพักเที่ยงไปเดินไปดูหอพระพิฆเนศกันดีกว่านี่ก็ทางเดินไปทางหอพระพิฆเนศซึ่งจะอยู่ด้านหลังเมนซึ่งจะเป็นโบสถ์สีขาวก่อนเข้าหอพระพิฆเนศก็จะมีองค์พระพุทธรูปหันหน้าไปทางด้านหอพระพิฆเนศเป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดสวยงามป่ะเดินเข้าไปในหอพระพิฆเนศกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปสวยงามเป็นหอพระพิฆเนศสีทองทั้งหลังเลยรอบๆก็จะเป็นสระน้ำเดินเข้ามาข้างในข้ามสระน้ำเข้ามาก็เป็นสะพานแขวนสีทองแล้วก็มีโดมระฆังทราบมาว่าหอพระพิฆเนศเนี่ยถ้าอาจารย์ท่านสร้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจากข่าวที่ทราบว่าเมื่อก่อนเนี้ยอาจารย์อ่ะป่วยเป็นโรคเส้นประสาทโรคอะไรอ่ะกระดูกทับเส้นประสาทตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหอด้านล่างก่อนขึ้นไปดูพระพิฆเนศคือถ้าอาจารย์อ่ะเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทหรือไงซีกซ้ายหรือซีกขวาเนี่ยแล้วก็มีพามมาทักว่าให้สร้างองค์พระพิฆเนศเพื่อจะได้เจ็บหายเจ็บหายป่วยท่านอาจารย์ก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็ถามเหมือนกับถามทางองค์พระพิฆเนศเลยท่านอาจารย์ก็นั่งสมาธินะจากที่อ่านมานั่งสมาธิแล้วก็เหมือนกับว่าความรู้สึกในนั้นเนี่ยให้สร้างองค์พระพิฆเนศแล้วก็จะหายจากการเจ็บจากการเจ็บป่วยท่านอาจารย์ท่านก็เลยนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิอาการกระดูกทับเส้นก็หายก็เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างหอพระพิฆเนศแห่งนี้ใหญ่โตตรงนี้ก็จะเป็นคำบรรยายอธิบายถึงพระพิฆเนศเทพที่โดนบันดาลให้ผมพบความสำเร็จตรงนี้ท่านอาจารย์เขียนว่าผมประสบความสำเร็จแล้วในการสร้างเหรียญพระพิฆเนศที่เป็นเอกลักษณ์ของผมในรูปแบบเหรียญห้อยคออย่างครบถ้วนแล้วเป็นแรงบันดาลบันใจให้หายเจ็บหายป่วยด้วยตรงนี้ก็เป็นรูปหล่อก่อนสร้างแล้วก็มีเหรียญพระพิฆเนศนี่ก็เป็นพระพิฆเนศทองสำริดสององค์ในรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัยสวยงามส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆมองออกไปก็จะเป็นโบสถ์สีขาวที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเข้าไปดูในหอกันแต่เขาบอกว่าข้างในไม่ให้ถ่ายรูปหมดเลยได้จะถ่ายจากข้างนอกแต่ด้านในเขาห้ามถ่ายรูปกันหอพ่อปู่พระพิฆเนศอีกยิ่งความมุ่งมั่นแห่งความศรัทธาของท่านอาจารย์เฉลิมชัยเสร็จแล้วก็จะเป็นจากที่สอบถามเจ้าหน้าที่หอพระพิฆเนศแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ตามในภาพนี่โหอย่างกับในสวรรค์เลยอันนี้ก็เป็นแบบโครงร่างเฉยๆ
ถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเหมือนหอแบบในสวรรค์เลยอ่ะจะวิจิตรเหมือนหอขาวข้างหน้าเลยล่ะในส่วนของหอพระพิฆเนศก็จะมีประมาณเดี๋ยวรอสร้างเสร็จแล้วจะมาดูใหม่เสร็จแล้วเราก็เดินออกไปข้างนอกกันดีกว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในหอศิลป์เลยนี้บริเวณรอบๆตอนนี้เรายืนอยู่กับสระน้ำจะอยู่ด้านหลังของโบสถ์สีขาวเดี๋ยวออกไปดูหอศิลป์กันดีกว่าแต่ก็ถ่ายรูปไม่ได้เหมือนกันนะด้านนี้ก็จะเป็นเมนที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้วิจิตรอลังการสวยงามไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเฟิร์นไม่มีหนีไม่พ้นคงเป็นเมนจำลองแหละเป็นเมนที่สวยที่สุดในประเทศไทยในโลกเลยก็ว่าได้บริเวณเมนรอบๆสวยงามใครจะได้ขึ้นเมนนี้ก็โชคดีที่สุดเลยนะเนี่ยใครเป็นผู้โชคดีได้ขึ้นเมนนี้จ๊ะมีรูปหน้าคอยต้อนรับด้วยคงเป็นเมนจำลองที่สร้างขึ้นมาเป็นอนุสติไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นตายทุกคนเพราะฉะนั้นความตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปอะไรกันมากซีเรียสกันมากเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาส่วนด้านนอกของวัดนี่ก็จะเป็นศูนย์อาหารศูนย์ขายของที่ระลึกมากมายเนาะสำหรับการนำเที่ยวเข้าชมวัดล่องขุนก็จะมีประมาณนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็ขอให้ติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ๊ะสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ๊ะจะพาไปดูวัดอะไรเดี๋ยวไว้พาไปดูกันอีกทีจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า